ให้คุณผู้ชมมาติดตามดูความเคลื่อนไหวในภาคค้าปลีกกันหน่อยนะคะกับข่าวคราวของเดอะมอลล์กรุ๊ปค่ะที่ล่าสุดก็มีการเปิดเผยกลยุทธ์สำหรับช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้นะคะเขาบอกค่ะว่าในขณะนี้เนี่ยมาพร้อมกับแนวคิดที่มองว่าการเล่าเรื่องนั้นมีความน่าสนใจมากกว่าการทำโฆษณานะเพราะฉะนั้นก็เลยมุ่งเน้นที่จะทำการตลาดผ่านทางเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์อย่างต่อเนื่องนะคะมีความตั้งใจที่จะกันงบประมาณในการทำการตลาดส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ5จนถึง10เลยล่ะค่ะเพื่อส่วนนี้นี่แหละเดี๋ยวไปติดตามดูกันนะคะขณะนี้มีความคิดเห็นอย่างไรในมุมของการทำการตลาดจาก The Mall Group โดยคุณวรลักษณ์ตุลาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาดบริษัท The Mall Group จำกัดบอกว่าปัจจุบันอินฟลูเอนเซอร์มีบทบาทสำคัญมากขึ้นค่ะในการสร้างแนวคิดแล้วก็พฤติกรรมในสังคมดิจิทัลซึ่งคนกลุ่มนี้นอกจากจะมีผู้ติดตามจำนวนมากแล้วยังเป็นผู้นำทางความคิดที่สามารถส่งต่อคุณค่าและทิศทางใหม่ๆได้สำหรับ The Mall Group จะให้ความสำคัญกับการเลือกใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาดค่ะเพราะว่าผู้สร้างคอนเทนต์กำลังนิยามประสบการณ์การช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นการผสานการเล่าเรื่องนะคะก็คือผู้สร้างคอนเทนต์จะผสานสินค้าเข้ากับเนื้อหาอย่างเป็นธรรมชาติทำให้เกิดการโปรโมทที่อย่างจริงใจมากขึ้นรวมถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชนค่ะโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าครีเอเตอร์ก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้ติดตามด้วยการตอบสนองต่อความคิดเห็นและเสริมสร้างความภักดีต่อแบรนด์ได้นะคะอีกแนวทางนึงก็คือการช้อปปิ้งแบบโต้ตอบกันคือจะเป็นการถ่ายทอดแล้วก็โพสต์ที่สามารถซื้อได้ทันทีช่วยให้ผู้ติดตามสามารถซื้อสินค้าได้ในเวลาจริงเรียลไทม์เลยผ่านเนื้อหาที่พวกเขากำลังถ่ายทอดอยู่นะคะรวมถึงคำแนะนำเฉพาะบุคคลด้วยโดยผู้สร้างคอนเทนต์สามารถเสนอคำแนะนำที่ตรงกับความชอบของกลุ่มผู้ชมและสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของตนรวมทั้งยังมีการกำหนดเทรนด์ใหม่ด้วยการติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมพวกเขาก็จะแนะนำเทรนด์ใหม่ที่ผู้ติดตามสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วค่ะคุณวรลักษณ์บอกด้วยนะคะว่าปัจจุบันผู้บริโภคให้ความเชื่อถือกับบุคคลที่สามนะมากกว่าผู้ขายสินค้าหรือเจ้าของแบรนด์อีกนะซึ่งเดอะมอลล์ก็เลยผันสัดส่วนงบประมาณในการทำการตลาดค่ะเพื่อสนับสนุนอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์มากขึ้นซึ่งงบที่เกี่ยวข้องกับส่วนนี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ5ถึง10โดยมีความร่วมมือที่หลากหลายไม่จำกัดเฉพาะระดับแมโครอินฟลูเอนเซอร์เท่านั้นนะแต่ว่ารวมไปถึงไมโครอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็รายเล็กๆเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแล้วก็กลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่มีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นเพราะว่าในยุคนี้คุณผู้ชมสำหรับอินฟลูเอนเซอร์จะมีหลายก็มีหลายกลุ่มคืออยู่ที่ follower แล้วก็ยอดกดไลค์กดแชร์ก็จะเป็นว่าถ้าสมมุติมีอยู่ในปริมาณมากก็จะเป็นแมโครนะถ้าเล็กลงมาหน่อยก็จะเป็นไมโครแล้วก็รายเล็กๆนั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราไปฟังแนวคิดนะการทำกลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้องกับอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์จาก The Mall Group กันค่ะแล้วเราก็เชื่อว่าในการทำงานนะคะของในธุรกิจค้าปลีกเนี่ยเรากับทางอินฟลูเอนเซอร์หรือครีเอเตอร์เนี่ยต้องทำงานร่วมกันแฮนด์ในแฮนด์นะคะแล้วก็ในอนาคตก็จะยิ่งมากขึ้นและมากขึ้นด้วยในอดีตอาจจะมีแค่แมคโครอินฟลูเอนเซอร์อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้เราไปไกลไมโครนาโนจนไปถึงบางครั้งเนี่ยหลายๆครั้งลูกค้าเราเองก็เป็นพาร์ทของครีเอเตอร์ร่วมกันกับเราด้วยนะเรามีการทำงานกับอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านอยู่แล้วนะคะมีที่เป็นแบบประจำเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณแอนเองทองผสมนะคะก็เป็นสไตเลอร์เดอะสไตเลอร์ใช่ไหมคะซึ่งเป็นพาร์ทหนึ่งของการทำเรื่องในส่วนของลักชัวรี่แฟชั่นนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีอีกหลายๆท่านนะคะที่เราเคยทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณอเล็กซ์ธีระเดชหรือจะเป็นคุณ PP Gallery ซึ่งเป็นเรื่องของฟู้ดอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมคะแล้วก็คุณอีทแอนด์ชาวโบลิ่งอะไรเงี้ยค่ะก็มีอีกหลายๆท่านที่เราได้ร่วมกันทำในส่วนของการทำงานแบบระยะยาวในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีทำกับเพจต่างๆทำกับครีเอเตอร์ที่เริ่มเป็นบิวตี้ครีเอเตอร์บล็อกเกอร์รวมไปจนถึงนะคะการที่ได้น้องๆรุ่นใหม่ๆนะคะที่อยากจะเข้ามาในวงการนี้นะคะเราก็สนับสนุนด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าได้ทำงานกับทางเทลสกอร์เองอะคะก็ซึ่งเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านนี้อยู่แล้วนะคะก็จะทำให้เราสามารถพัฒนาหลายๆเรื่องในส่วนของการครีเอทงานต่างๆในปีหน้าก็ปีต่อๆไปค่ะเราเชื่อว่าลูกค้าเนี่ยให้ความสำคัญกับ third party หรือให้ความสำคัญกับ expert นะคะมากกว่าคนที่เป็นคนขายอย่างเรานะหรือว่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์คือเขาจะรู้สึกว่าการที่เขาฟังรีวิวอ่านรีวิวหรือได้ฟังจาก expert เนี่ยเป็นอะไรที่
ชัดเจนเรียกว่าออร์แกนิกแล้วก็เขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อาจจะไม่ได้มีการบิดเบือนในแง่การโฆษณาด้วยนะคะเพราะเนี่ยการให้เรื่องราวที่เบลนไปกับการทำสตอรี่เทลลิ่งหรือการเล่าเรื่องเนี่ยน่าสนใจกว่าการทำโฆษณาเยอะเพราะเนี่ยเราเองเราก็ผันสัดส่วนในการทำบัดเจ็ตของการตลาดมาในส่วนของซัพพอร์ตเรื่องครีเอเตอร์มากขึ้นด้วยค่ะพอธุรกิจค้าปลีกก็ต้องบอกว่าเรามีหลายๆแบรนด์หลายๆแคตตากรีอยู่ในเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายครั้งเนี่ยนอกจากแบรนด์ทำเองแล้วแต่ว่าทำในสถานที่เรานะคะหรือตัวเราเองทำเองนะคะรวมไปจนถึงบางครั้งเราก็คอลลาโบเรทกับทั้งแบรนด์ของที่อยู่ในศูนย์การค้าเราเองเนี่ยร่วมทำด้วยแล้วเราก็เชื่อว่าการที่อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยหลายๆครั้งวันนี้ก็เป็นคนเจเนเรตทราฟฟิกเข้ามาอย่างออฟไลน์สโตร์ด้วยนะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นการอินเตอร์เซ็กที่แบบทั้งในส่วนของการเอาออนไลน์คัสเตอร์เมอร์เข้ามาเป็นออฟไลน์คัสเตอร์เมอร์ในบางครั้งก็ออฟไลน์พอกลับบ้านไปเราก็ยังต้องไปรีพีทเพอร์เชสหรือไปครีเอทลอยัลตี้กันต่อนะคะในเรื่องของออนไลน์รวมไปถึงลิงก์ไปจนถึงการทำลอยัลตี้แคมเปญซึ่งวันนี้ก็จะมี M Card เรามีซุปเปอร์แอปนะคะซึ่งเราสามารถที่จะต่อ API กับอีกหลายๆแบรนด์หลายๆเครือข่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นการ expand วงของต้องบอกว่าของการทำงานออกไปเรื่อยๆแล้วก็influencer หรือ creator เองก็เป็น ecosystem นี้นะคะซึ่งทำให้เราเนี่ยทำธุรกิจได้ต้องบอกว่าดียิ่งขึ้นแล้วก็น่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะสำหรับสถานการณ์ภาพรวมค้าปลีกช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ก็คือไตรมาสที่4นั้นคุณวรลักษณ์ให้ความเห็นนะคะว่าภาพรวมจะดีขึ้นกว่าไตรมาสที่3ค่ะเพราะว่าในช่วงไตรมาส3ที่ผ่านมาสถานการณ์ค่อนข้างนิ่งทีเดียวเนื่องจากมีแต่ข่าวลบที่มาทำให้บรรยากาศการจับจ่ายมันลดลงไปส่วนคนที่ยังมีกำลังซื้อเองก็ชะลอการใช้จ่ายตามไปด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็เชื่อนะคะว่าไตรมาสที่4ก็น่าจะดีขึ้นและคาดว่าจะมียอดทราฟฟิกเนี่ยเพิ่มขึ้นราว15จากปัจจุบันค่ะและสำหรับ The Mall Group เองนะคะได้เตรียมจัดกิจกรรมงานอีเวนต์ทุกสาขาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็เพื่อที่จะกระตุ้นบรรยากาศให้คึกคักนะคะเพราะว่าเฉพาะไตรมาส4ปีนี้โดยรวมแล้วทุกสาขาของ The Mall จะมีการจัดอีเวนต์ไม่ต่ำกว่า300งานเลยทีเดียวค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งค้าปลีกยักษ์ใหญ่นะคะคือเป็นเชื่อว่าภาคเอกชนเนี่ยเขารวมตัวกันอยู่แล้วเขาก็อยากจะให้เม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันสะพัดโดยเฉพาะในช่วงปลายปีแบบนี้เพื่อที่จะทำให้บรรยากาศเนี่ยมันดูคึกคักมันดูแบบว่าต้องไม่ซึมเศร้าอ่ะแม้ว่าช่วงนี้แบบว่าเศรษฐกิจภาพรวมจะดูยังไม่ได้เติบโตดีเท่าไหร่ก็ตามใช่ค่ะนี่แหละแผนโค้งสุดท้ายนะคะเน้นการเล่าเรื่องมากกว่าการโฆษณาเพราะเราก็จะได้เห็นได้ว่ามันมีความจริงใจมันมีความเป็นธรรมชาติมากกว่านะถ้าออกมาจากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์นะคะคือก็ต้องยอมรับนะคุณผู้ชมต้องเล่าแบบนี้ก่อนว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็มีหลากหลายประเภทนะแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเพนเชื่อว่ายุคนี้อินฟลูเอนเซอร์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคถ้ามองเราตัวเราเองเพนก็เป็นนะมันเหมือนเพื่อนเล่าให้เราฟังใช่แล้วแบบเราเชื่อบางครั้งก็แบบตามไปด้วยโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าวันนี้เนี่ยไม่ใช่สินค้าแค่เล็กๆแล้วนะคุณแอมมี่คุณผู้ชมบ้านเอ่ยรถเอ่ยคอนโดเอ่ยเดี๋ยวนี้อินฟลูเอนเซอร์เข้ามามีส่วนร่วมแล้วแล้วก็ทำการตลาดเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของหลากหลายธุรกิจที่สำคัญมูลค่าเม็ดเงินที่อินฟลูเอนเซอร์ได้ไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะถูกไหมเพราะพรีเซนเตอร์ก็พรีเซนเตอร์แต่อินฟูก็คืออินฟูมีการใส่ตะกร้าเห็นไหมคะแอฟฟิลิเอตจำได้ไหมค่ะเห็นบอกว่าบางคนผู้ชมรายได้ต่อเดือนเนี่ยพุ่งไปนับล้านบาทนะค่ะเหล่ายูทูบเบอร์ใครเนี่ยผมมันมีหลากหลายมากจริงๆนะดังนั้นมองข้ามไม่ได้จริงสำหรับยุคนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ